สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องสมเอตัวเอ็มนะครับแล้วก็สวัสดีศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นเมื่อช่วงเช้าก็ได้บิณฑบาตที่วัดหาดทรายคำนะครับในตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยหลังจากเสร็จจากการทำบุญแล้วหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกจาริกธุดงค์นะครับมุ่งหน้าเข้าอำเภอเชียงคานนะครับตามเส้นทางขึ้นเขาลงเนินเราจะเห็นว่าตอนเช้าที่ออกมานี่ยังมีหมอกนะครับหมอกปกคลุมในจังหวัดเลยนี้จะเป็นที่ราบสูงที่เนินเขาเรียบแม่น้ำโขงนะครับฝั่งซ้ายนี้นะครับฝั่งซ้ายเรียบแม่น้ำโขงนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นภูเขานี่นะครับเราจะเห็นแม่น้ำโขงเส้นทางตลอดจากตั้งแต่ทางบึงกาฬหนองคายมานี่ก็จะเรียบแม่น้ำโขงมาตลอดหลวงตาท่านต้องการเดินเส้นทางเส้นนี้นะครับก็จะไม่มีรถมากนักเป็นที่บรรยากาศดีเราก็ชมเส้นทางไปด้วยนะครับหลายๆคนยังไม่เคยเจอผมก็เช่นกันนะครับผมก็ยังไม่เคยมาเส้นนี้นะครับเราเห็นหมอกปกคลุมสวยงามนะครับซึ่งสัญญาณภาพก็จะเป็นบางครั้งที่สูงเนินก็จะมีสัญญาณไม่ค่อยชัดมากหมอกปกคลุมสวยมากเลยครับเราได้ชมการจาริกธุดงค์ของหลวงตาได้บุญไปด้วยแล้วก็ได้ชมธรรมชาติเส้นทางจาริกธุดงค์ของหลวงตาด้วยก็เป็นความสุขครับได้ชมแล้วก็มีความสุขจากเส้นนี้ก็จะไปเดี๋ยวก็จะผ่านไปในหาดเบี้ยนะครับหาดเบี้ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับในอำเภอยังปากชมนะครับยังอยู่ในเขตตำบลปากชมอำเภอปากชมหาดเบี้ยนะครับซึ่งเป็นหาดในแม่น้ำโขงเวลาน้ำยุบก็จะเป็นหาดสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถวนี้สภาพอากาศดีมากครับสวยงามมีต้นไม้เยอะฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเราก็คือสาธารณรัฐประชาชนลาวก็มองข้ามไปก็เห็นนะครับสวยงามครับเส้นทางซึ่งหลวงตาท่านก็จะลิกธุดงในบนถนนเส้นนี้นะครับเส้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเส้น211ปากชมเชียงคานซึ่งถ้าผ่านตำบลปากชมในอำเภอปากชมนี้นะครับก็จะเป็นตำบลสุดท้ายไปเข้าไปที่ตำบลแรกของอำเภอเชียงคานก็จะเป็นอำเภอตำบลนะครับตำบลบุหมในอำเภอเชียงคานนะครับตำบลแรกตรงนั้นก็จะเป็นบ้านห้วยซวกคกเหล่าใต้หมู่บ้านแรกนะครับที่จะไปหลวงตาวันนี้หลวงตาท่านเดินเร็วมากเพราะตลอดเส้นทางไม่ได้เคาะหัวประชาชนมากนักแล้วครับเพราะบ้านห่างๆก็มีมาบ้างนิดหน่อยไม่เยอะเส้นทางห่างๆหมู่บ้านหลวงตาท่านเดินเร็วนะครับดูนะครับคนที่เดินตามก็จ้ำอ้าวกันต้องวิ่งด้วย
ชมเส้นทางธรรมชาติสวยๆครับชมแล้วขอให้สุขกายสุขใจสบายใจนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์กันทุกๆคนแข็งแรงสมบูรณ์นะครับจิตใจสบายๆดูครับหลวงตาท่านเดินมีทั้งขึ้นเนินลงเนินเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับท่านอายุ72จะย่าง73อยู่แล้วก็ยังมีหมอกปกคลุมเรื่อยๆซึ่งในอำเภอเชียงคานต่อไปก็จะเป็นจะเข้าไปที่น่าจะอำเภอท่าลี่นะท่าลี่ก็จะเป็นอำเภอที่มีส่วนติดกับแม่น้ำโขงนี่นะครับแต่ถ้าเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดเลยในอำเภอเมืองเนี่ยในอำเภอเมืองนี้จะรู้สึกจะไม่มีส่วนที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับไม่รู้ว่าหลวงตาท่านจะแวะเข้าไปในตัวเมืองเลยหรือเปล่านะครับเราก็ชมกันต่อไปครับแต่ถ้าเรียบแม่น้ำโขงไปนี่ก็จะเป็นเรียบอำเภอท่าลี่ทะลุไปก็จะเป็นภูเรือออกไปก็ด่านซ้ายอำเภอสุดท้ายที่ติดเขาโขงของจังหวัดเลยก็จะเป็นอำเภอนาแห้วนะครับส่วนทางจังหวัดทางด้านซ้ายที่ติดจังหวัดเลยก็ไปทางนู้นก็จะเป็นพิษณุโลกเพชรบูรณ์ก็ชมกันต่อไปครับว่าหลวงตาท่านจะเดินไปทางไหนต่อนะครับจะเรียบไปชายฝั่งไปเรื่อยๆหรือว่าจะเลี้ยวไปทางไหนก็อีกหลายวันครับต้องชมไปเรื่อยๆครับและวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าไปถึงตัวอำเภอเชียงคานหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากหาดเบี้ยไปวัดแถวที่ท่านพักเพื่อทานยานะครับห้วยซวกคกเหล่าใต้ในหมู่บ้านนี้นะครับไปถึงตัวเมืองเชียงคานเนี่ยอีก21 กิโลนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าไปถึงในตัวเมืองหรือเปล่านะครับก็ชมกันต่อไปครับตอนนี้ก็จากเลยหาดเบี้ยมาก็เข้ามาที่ในบ้านห้วยซวกคกเหล่าใต้นะครับก็มีประชาชนมาถึงตรงนี้ก็ถึงจะมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะหน่อยนะครับจากที่เดินมาเส้นนู้นมาไม่ค่อยมีประชาชนมารอมากนักเพราะว่าหมู่บ้านห่างๆก็ติดตามช่องสมเอเทมไว้นะครับกดติดตามไว้ได้ครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับสำหรับท่านที่มาชมเก่าแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมานะครับหลวงตาท่านเจอคนชรานั่งรถมาท่านก็สั่งให้ทีมงานนำนมมาให้ครับเป็นทานดูครับเราจะเห็นชาวบ้านนั่งกันเป็นครอบครัวปู่ย่าตายายลูกเล็กๆแดงมานั่งรอกันครับตอนนี้ก็เข้ามาที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนนะครับพวกคกเราใต้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวัดเดี๋ยวก็หลวงตาท่านจะพักเที่ยงนะก่อนเที่ยงครับ11 โมงกว่าแล้วตอนนี้ก็จะเข้าพักที่วัดนี้เพื่อฉันยาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะออกจากลิขดวงต่อมุ่งหน้าเข้าไปในเขตอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเชียงคานก็ชมกันครับว่าวันนี้หลวงตาท่านจะไปจำวัดที่ไหนนะครับซึ่งคงจะไม่ถึงในอำเภอเมืองนะครับไอ้ตัวเมืองนะครับตัวเมืองเชียงคานเราก็ชมเมืองก่อนครับไม่แน่ถ้ามีคนน้อยๆท่านก็อาจจะเดินถึงเร็วชมกันนาทีต่อนาทีไปเรื่อยๆครับ
ชมแล้วสบายใจครับพระผู้ปฏิบัติดีถวายเพียงน้ำนะครับถ้าท่านจะถวายนะครับแต่หลวงตาท่านไม่ได้ประสงค์นะครับแต่ท่านจะถวายก็เอาเพียงน้ำพอแล้วปัจจัยของมีค่าห้ามถวายนะครับหลวงตาท่านไม่รับก็ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิท้องถิ่นที่ได้ข้อมูลจากท่านมาแพร่ข่าวนะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับหลวงตาท่านแวะพักทานฉันยานะครับขอบคุณครับ